สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 9:00 นและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนนะคะเขาไปสัญจรกันที่จังหวัดน่านค่ะมีกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนที่มานำเสนอกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็จุใจเลยนะคะและในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนนี้ 8:00 นไปจนถึงเวลา 9:00 นทุกท่านจะอยู่กันในช่วงของเรื่องเล่าข่าวสปทค่ะซึ่งเรามีเรื่องราวที่มาฝากทุกท่านมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv นะคะในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook Obect Channel ค่ะแล้วก็กับอีก2แอปพลิเคชันที่ต้องติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok แล้วก็ Instagram ค่ะเข้าไปกดติดตามเพื่อให้ทุกท่านนั้นไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปเป็นสมาชิกด้วยกันที่ www.obectv.tv ด้วยค่ะเราจะได้ไปอยู่รวมกันในนั้นเลยนะคะเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยจะอยู่ในช่องทางนี้เขาเรียกว่าอย่างครบครันเลยด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงแรกนี้นะคะจะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและต่อเนื่องกันนะคะกับโครงการตามพระราชดำริวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องราวของโครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองขอเชิญรับชมค่ะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่ระลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีต่อชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชกาลของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่วันที่13ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสำนึกรักและหวงแหนจงรักภักดีและทำลงไว้รักษาไว้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยร่วมมือกับศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรุงเทพมหานครจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะและการยึดถือปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองทั้งสิ้น138โรงเรียนได้นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด276คนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความภูมิใจผ่านกลไกต่างๆโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่างๆให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมดังนี้การรับฟังการบรรยายแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนเพื่อพัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศให้สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ดังเป้าหมายที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจจากประธานในพิธีเปิดพันเอกธนพลจันหอมหัวหน้าหน่วยฝึกก็วันนี้ก็จริงๆอ่างทองก็ถือว่าการรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากวิทยากรแพทย์ทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ได้แก่การปฐมพยาบาลเมื่อมีของติดคอผู้ป่วยการกู้คืนชีพด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าเป็นต้น5 8 5 9 6 10 2 6 3 6 4การฝึกปฏิบัติสถานีฐานการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต7ฐานประกอบด้วยฐานส่งกำลังแนวดิ่งฐานข้ามลำน้ำด้วยสะพานเชือกฐานดำรงชีพในป่าฐานการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เห็นแล้วเราเห็นแล้วครับบางทีเรามีสตินะเห็นว่ารถกำลังจะเกิดเหตุเช่นตกเขาใช่ไหมฐานดินโคลนถล่มฐานสื่อสารในภาวะวิกฤตและฐานพายเรือภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติสถานีฐานการพึ่งพาตนเองโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วย6ฐานดังนี้ฐานคนรักป่ารถจืดครับก็จะช่วยอะไรครับบำรุงดินล้างสารพิษนั่นเองรถจืดนะครับแล้วก็เป็นหัวเชื้อฐานคนมีน้ำยาฐานคนรักสุขภาพป่วยนะครับเพราะว่าการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเรื่องของเราเราไม่ต้องฐานคนติดดินเพราะว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองนะครับฐานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยฐานนั้นที่บอกกันเมื่อกี้มีกระบือป่าแล้วก็มีกระบือบ้านใช่ไหมครับกระบือบ้านเนี่ยก็สามารถแบ่งได้และฐานคนรักแม่โพศพถ้าเราปักเหมือนใช้เดี๋ยวต้นใหม่นะฮะพี่บอกให้ประคองร่างกายแหละคือคอร่างกายให้มันหักคอขึ้นแน่นอน 100% ผลลัพธ์ของโครงการ
ลังผ่านกระบวนการฝึกอบรมระยะเวลากว่า8ชั่วโมงจากการได้ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าและได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วผู้รับการอบรมทุกคนได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10อันเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านกระบวนการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้ยึดมั่นเทิดทูนและทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติได้อย่างภาคภูมิใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และทักษะชีวิตตามนโยบายเรียนดีมีความสุขตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยสืบไปแล้วหลังอบรมหนูรู้สึกยังไงลูกสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปทำให้เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยค่ะได้ความรู้เรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องการทำเกษตรแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะหนูคิดว่าหนูจะเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเอาไปใช้ครับแล้วถ้าหนูกลับไปบ้านเนี่ยหนูจะแนะนำให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกไหมแนะนำครับสนุกสนุกมากครับรู้สึกว่าวันนี้เราประทับใจทุกฐานการเรียนรู้เพราะว่าตรงกับสโลแกนในการนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการให้เรารู้ความเป็นจิตอาสาแล้วก็บทบาทหน้าที่ของเราแล้วก็ของเยาวชนนะครับสุดท้ายก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยที่ฐานฝึกต่างๆเนี่ยฝึกให้เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ที่เราจะเป็นจิตอาสานั่นก็หมายถึงว่าเรามีความรู้นะครับในทักษะชีวิตที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้และที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมีการสอนทักษะอาชีพนะครับภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองค่ะกับเรื่องราวของโครงการตามพระราชดำริในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอกันนะคะเพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็แบกอย่างให้กับสถานศึกษารวมไปถึงสำนักงานเขตอื่นๆนะคะได้นำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะในเรื่องราวของนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการขับเคลื่อนกันอย่างเต็มกำลังค่ะในเรื่องของการลดภาระครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงลดภาระนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรายังมีเรื่องราวนี้ที่น่าสนใจได้ติดตามกันในช่วงชวนคิดชวนคุยค่ะช่วงชวนคิดชวนคุยในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นเรื่องราวการติดตามนโยบายนะคะที่เรานำมาขับเคลื่อนเป็นนโยบายลงสู่การปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เลยนะคะในเรื่องของการลดภาระในด้านต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงชวนคิดชวนคุยนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านดร.พัฒนาพัฒนาทวีดลค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านผอ.สุภสินภูศรีโสมท่านผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะคะแล้วก็ในเรื่องราวของงานบุคคลด้วยกับท่านผอ.สุรินทร์มั่นประสงค์ท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการแต่วันนี้นะคะขออนุญาตที่จะมาพูดคุยกับท่านที่อยู่กับเราในรายการนี้ก่อนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของนโยบายในการลงสู่การปฏิบัตินะคะสำหรับการลดภาระในด้านต่างๆจะต้องพูดคุยกันนะคะกับท่านดร.พัฒนาทวีดลค่ะว่าในส่วนของนโยบายต่างๆเนี่ยเราได้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรลงสู่การปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างนะคะท่านครับก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านพี่น้องข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับกับท่านว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมทั้ง24ท่านนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับทางสปท.ก็ได้ให้แต่ละท่านนะครับที่ขึ้นบัญชีเอาไว้นะครับได้มาเลือกสำนักงานเขตพื้นที่ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางกกส.เองก็ได้จะประชุม
พื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ท่านได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง24เขตนะครับเป็นเขตประถม21เขตแล้วก็เขตมัธยมอีก3เขตพื้นที่ด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เราก็จะนำผู้ที่เขียนคำร้องขอย้ายนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่ไปดำรงตำแหน่งในเขตพื้นที่ที่ว่างนะครับทุกท่านก็จะมีคำสั่งพร้อมกันในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับนโยบายลดภาระของข้าราชการครูและบุคลากรทางสาตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับในวันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสพรเองนะครับก็จะขอนำเรียนผ่านท่านผู้ในการสำนักงานเขตไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางสาที่อยู่ในสถานศึกษาทุกท่านนะครับได้รับทราบร่วมกันนะครับในประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องการย้ายครูกรณีที่เรียกว่าจับคู่กันนะครับที่บอกว่าเป็นTMS นะครับซึ่งวันนี้ก็สำนักงานเขตพื้นที่หลายเขตพื้นที่ก็ได้ดำเนินการย้ายตามความต้องการของข้าราชการครูหลายๆท่านนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในบางส่วนนะครับกรณีอย่างตัวอย่างเช่นนะครับการจับคู่กันแล้วแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นโรงเรียนที่เกินเกณฑ์นะครับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการย้ายได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้นำเอาปัญหาเหล่านี้ที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาขึ้นมาเพื่อจะนำไปแก้ไขในกฎระเบียบต่อไปนะครับเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นไปตามความต้องการของข้าราชการครูที่ต้องการย้ายกลับคืนภูมิลำเนาของตัวเองนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นปัญหาในภาคปฏิบัติบ้างนะครับแต่เราจะแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับประการที่2นะครับในเรื่องการจัดตำแหน่งนักการพันโรงนะครับซึ่งวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเองนะครับก็ได้ทำหนังสือไปผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่การแล้วก็ผ่านมติครม.ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2567นะครับซึ่งเหลือระยะเวลาอีกประมาณ5เดือนนะครับซึ่งเรามีตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ 14,210 คนนะครับ10ตำแหน่งที่เราจะจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ขาดนักการพันโรงนะครับซึ่งวันนี้เราก็ผ่านครม.ไปแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งนักการพันโรงมาให้กับโรงเรียนที่ดังขาดอีก 14,210 คนนะครับส่วนตำแหน่งธุรการนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็หลายๆโรงเรียนก็มีปัญหาในเรื่องขาดธุรการซึ่งวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเรื่องธุรการนั้นนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเองนะครับเราก็ได้มีหนังสือบอกแนวปฏิบัติไปแล้วว่าให้สำนักงานเขตพื้นที่นะครับได้ไปจัดสรรตำแหน่งธุรการนะครับซึ่งวันนี้เรามีไม่ครบนะครับยังมีขาดที่อีกประมาณ 7,000 กว่าโรงเรียนนะครับเพราะนั้นก็ให้สำนักงานเขตพื้นที่ไปบริหารโดยเราแจ้งความประสงค์แจ้งแนวปฏิบัติไปว่าให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดสรรตำแหน่งธุรการให้กับโรงเรียนนะครับที่ให้ปฏิบัติ1คนไม่เกิน2โรงเรียนซึ่งคิดว่าเรามีทั้งหมด 21,000 กว่าคนนะครับแต่เรามีโรงเรียนอยู่ 29,000 นะครับ312โรงเรียนเพราะฉะนั้นยังขาดอีกประมาณ 7,000 กว่าตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่า1คนต่อ2โรงเรียนนั้นคิดว่าจะเพียงพอนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ในการปฏิบัติงานของน้องๆเจ้าหน้าที่ธุรการนั้นนะครับก็มีระบบการสื่อสารมีอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะลดภาระในการที่จะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราจะให้น้องๆธุรการในปฏิบัติงานนะครับ4โรงเรียนต่อ1คนบ้าง3โรงเรียนต่อ1คนบ้างหรือว่า2โรงเรียนต่อ1คนบ้างนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราแค่2โรงเรียนต่อ1คนดังนั้นคิดว่าภาระนี้คงจะไม่มีปัญหาสำหรับน้องๆในการปฏิบัติงานและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากรรมฐานเองและกกส.ก็ได้หารือว่าทำยังไงจะให้น้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับได้มีความก้าวหน้าในอาชีพนะครับโดยสามารถที่จะไปสอบครูกรณีว.16 ว.17 ได้นะครับในกรณีที่น้องๆมีใบประกอบวิชาชีพนะครับหรือน้องๆที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับก็สามารถที่จะสอบในตำแหน่ง38ค.วงเล็บ2นะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่ได้อยู่แล้วอันนี้กรณีที่น้องๆจบปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็นำเรียนฝากน้องๆธุรการนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าพวกเรานั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเราก็จะดูแลน้องๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไปนะครับประการที่3นะครับเรื่องการบริหารอัตรากำลังนะครับ
ซึ่งวันนี้หลายๆโรงเรียนหลายๆสำนักงานเขตพื้นที่นะครับก็มีเรียกว่าในขาดมีเกินในเกินมีขาดก็หมายถึงว่าในสำนักงานเขตพื้นที่หนึ่งนะครับในภาพรวมนั้นท่านอาจจะพอดีเกณฑ์นะครับแต่ก็จะมีโรงเรียนหนึ่งเกินอีกโรงเรียนหนึ่งขาดนะครับเพราะฉะนั้นในการบริหารอัตรากำลังนั้นนะครับก็ฝากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ไปว่าในการจากการปรับย้ายนะครับในรอบที่จะถึงนี้นะครับหลังจากย้ายไปแล้วมีตำแหน่งว่างนะครับที่ย้ายออกนอกพื้นที่นอกเขตนะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านได้ปรับอัตรากำลังเหล่านี้นะครับไปดูแลโรงเรียนที่ขาดอัตรากำลังอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราเป็นจำเลยของสังคมว่าเราไม่สามารถที่จะจัดสรรอัตรากำลังให้ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ว่าการสอบ RT NT ONET หรือแม้แต่พิซซ่าเองนะครับก็มีคะแนนยังไม่ถึงเป้าหมายที่สังคมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับช่วยปรับอัตรากำลังนะครับภายในสถานศึกษาของท่านนะครับพยายามเกลี่ยนะครับให้มีความใกล้เคียงกับอัตรากำลังนะครับตามที่เกณฑ์กศ.ได้กำหนดนะครับเพื่อจะทำให้ข้าราชการครูเหล่านี้หรือนักเรียนของเราได้รับการเรียนการสอนนะครับอย่างเต็มความรู้ความสามารถของนักเรียนนะครับประการต่อไปนะครับเรื่องการสำรวจตำแหน่งว่างนะครับเพื่อรองรับการที่จะสอบบรรจุในว.14 นะครับซึ่งตามปฏิทินแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการสอบในปีนี้นะครับซึ่งจะสอบในช่วงเดือนไหนนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งปฏิทินไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเองนะครับเราไม่มีงบประมาณในการที่จะดำเนินการสอบเพราะต้องใช้งบประมาณถึง100 กว่าล้านนะครับเราไม่ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้เอาไว้นะครับดังนั้นคงต้องรองบประมาณในการที่จะดำเนินการสอบแต่อย่างไรก็แต่นะครับในปีนี้เราต้องมีการสอบบรรจุครูกรณีปกติที่เรียกว่าบ.14 แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางสำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่หลังจากมีการปรับย้ายนะครับมีการเกลี่ยอัตรากำลังเรียบร้อยแล้วตามที่ผมได้พูดในข้อ1ข้อ2แล้วนะครับก็ให้ท่านเตรียมนะครับแจ้งจำนวนตำแหน่งว่างวิชาเอกนะครับที่แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่นะครับที่ต้องการจะสอบบรรจุสอบแข่งขันนะครับเพื่อมาใช้ในการสอบในว.14 ครั้งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะสื่อผ่านท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องการสอบว.16 นะครับซึ่งเราจะสอบก่อนนะครับว.14 แน่นอนนะครับวันนี้เราก็ได้ทำปฏิทินไทม์ไลน์ในการที่จะสอบให้กับข้าราชการครูที่เป็นตำแหน่งพนักงานราชการตำแหน่งลูกจ้างครูสอนศาสนาอิสลามนะครับหรือผู้ที่เป็นครูอัตราจ้างเหมานะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่มีเวลาการทำงานครบ3 ปีขึ้นไปนะครับเรานี้จะดำเนินการสอบให้กับพี่น้องของเรานะครับที่เป็นลูกหลานของเรานะครับให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพในอาชีพการงานอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารประชาสัมพันธ์มาทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงพี่น้องข้าราชการครูและน้องๆที่เป็นอัตราจ้างหรือผู้ที่มีคุณสมบัติในการที่จะสอบมีความเจริญก้าวหน้าในทุกตำแหน่งต่อไปก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.พัฒนาทวินดลด้วยนะคะกับข่าวดีที่มาแจ้งให้กับเพื่อนครูได้รับทราบนะคะในทุกๆเรื่องราวรวมไปถึงทั้งในส่วนของนักการพะโรงนะคะแล้วก็ธุรการด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกอย่างดำเนินการไปอย่างราบรื่นตามแนวปฏิบัติต่างๆที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยได้มีทั้งหนังสือชี้แจงแล้วก็แนวทางต่างๆแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถานศึกษาให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ชัดเจนแล้วด้วยค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการรับภาระครูแล้วก็ผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนด้วยนะคะอันนี้จะต้องขอพูดคุยกันนะคะกับท่านผอ.สุภสินภูศรีโสมค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะว่าในประเด็นของการรับภาระต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรคะท่านครับผมสวัสดีท่านผู้อำนวยการเขตและก็พี่น้องทุกท่านนะครับในส่วนของการลดภาระการประเมินของคุณครูเนี่ยขอนำเรียนว่าจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งได้ให้นโยบายไว้เนี่ยทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้นำมากำหนดเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่14 พฤศจิกายน 2566ทำเป็นควิกวินนะครับเป็นการลดภาระการประเมินเป็นควิกวินข้อที่4นะครับโดยมีแนวทางที่จะทำอยู่3 อย่างก็คือ1
ไปการสำรวจนะครับว่ามีภาระอะไรที่คุณครูจะต้องประเมินบ้างที่มากๆทุกวันนี้อย่างที่สองก็คือไปดูว่าเมื่อมีภาระเยอะแล้วเนี่ยเราจะมีรูปแบบแนวทางอย่างไรในการที่จะปรับลดลงอย่างที่สามก็คือจะมีการติดตามให้มีการปรับลดได้อย่างไรซึ่งในส่วนตรงนี้สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.นี่ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาให้เป็นแม่งานในเรื่องนี้ซึ่งทางสำนักติดตามนะครับก็ได้กำหนดนะครับดำเนินการโดยขั้นตอนแรกก็คือเราได้ไปสำรวจนะครับสำรวจความคิดเห็นจากคุณครูและบุคลากรทั่วๆไปว่ามันมีภาระอะไรที่พวกเราทำอยู่แล้วเราเห็นว่าเป็นภาระปรากฏว่าจากการสำรวจนะครับเพราะว่ามีภาระที่พวกเรามองว่าเป็นภาระของเราจากส่วนกลางและสอบในจากส่วนกลางและสพท.นี่162รายการนะครับแล้วก็มีรายการที่จากรวบรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่441รายการนะครับแล้วก็เป็นนอกหน่วยงานจากสพท274รายการนะครับซึ่งในแต่ละรายการนี้อาจจะซ้ำซ้อนกันทั้งโครงการและกิจกรรมนะครับที่โพสำรวจมานี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นความคิดเห็นของท่านนะครับที่เรานำมาเป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำการลดภาระให้ท่านซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาทางสำนักติดตามและประเมินผลก็ได้นำมากรุ๊ปปิ้งนะครับรวมเข้าเพื่อจะทำวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์ว่าตัวไหนมันซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนนี่โดยกำหนดนะครับเป็นแนวทางในการลดภาระครูนะครับตามแนวคิดโอเบกแชร์ทูเกตเตอร์นะครับลดภาระครูมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขโดยใช้หลัก 3L นะครับ L ตัวแรกก็คือโหลดนะครับโหลดภาระเราจะโหลดภาระงานของครูลงนะครับที่ท่านงานเยอะแยะท่านแบกภาระอยู่จะโหลดลดลงอย่างที่สองก็คือไรเทนก็คือจะมาจัดเป็นรูปแบบที่ว่าอาจจะรายงานน้อยลงหรือรายงานในคราวเดียวกันนะครับรูปแบบที่จะทำนะครับอย่างที่สามก็คือเลเวลลดเลเวลลงเพราะว่าปัจจุบันเรามีรายงานทั้งสามระดับนะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามลดทั้งสามระดับทั้งสพท.ทั้งเขตทั้งโรงเรียนนะครับซึ่งสามแนวทางนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กำหนดเป็นแนวทางให้เขตให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติเขาเรียกว่า6ลอนะครับแนวทาง6ลอนะครับลอแรกก็คือการลดกิจกรรมโครงการนะครับที่ซ้ำซ้อนกันนะครับที่ท่านนำเสนอมานะครับหลายๆกิจกรรมโครงการที่ซ้ำซ้อนเป็นผลลัพธ์เดียวกันนี่ลดลงทั้ง3ระดับอย่างที่สองก็คือลดปริมาณการจัดเก็บที่มากๆเนี่ยเราก็ลดลงนะครับอย่างที่สามการที่จัดเก็บซ้ำซ้อนทั้งจากสพท.ก็เก็บเขตก็เก็บซึ่งเป็นภาระของโรงเรียนตัวนี้เราก็จะทำให้ลดลงนะครับอย่างที่สี่นะครับการเลิกนะครับลดเลิกนะครับการรายงานด้วยเปเปอร์นะครับหรือด้วยลายมือนี่ทางสพท.ก็พยายามจะให้ทางเขตทางโรงเรียนได้ลดลงนะครับอย่างที่5ก็คือการจัดเตรียมการเพื่อต้อนรับการประเมินต่างๆอันนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านไปอย่างเรียบง่ายไม่ให้พวกเราได้เตรียมการต้อนรับจากอื่นคึกโครมอย่างนี้ก็เป็นการลดภาระของครูของโรงเรียนลงเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับก็คือลดนะครับการความถี่ในการติดตามนะครับจากเดิมที่เราเคยอาจจะติดตาม3ครั้ง4ครั้งก็อาจจะลดลงเหลือครั้ง2ครั้งอย่างนี้อันนี้คือแนวทาง6ลอซึ่งทางสพท.เองก็ได้แจ้งแนวทางนี้ให้เขตแล้วก็โรงเรียนไปแล้วนะครับได้รับทราบเพื่อจะปฏิบัติตามแนวทางนี้ซึ่งเป้าหมายเราเชื่อว่าถ้าทั้งสพท.เองเขตโรงเรียนทำตาม6ลอเนี้ยมันจะลดได้
โดยส่งผลให้1ก็คือภาระงานของเขตของโรงเรียนก็จะของคุณครูก็จะลดลงอย่างที่2ก็คือเมื่อภาระงานลดลงก็จะส่งผลให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอนนะครับส่งให้ผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นนะครับและอย่างที่3ก็คือจะส่งผลให้คุณครูและทุกคนนะครับในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขนะครับเมื่อไม่แบกรับภาระมากเกินไปซึ่งในส่วนของสพท.ที่จะทำต่อไปแล้วที่ทำมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากเราได้441นะครับเราก็มาจัดกรุ๊ปเข้าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เชิญผอ.สำนักทุกสำนักในสพท.ได้มาพูดคุยกันเพื่อลดลงนะครับตอนนี้ได้เจรจาทุกสำนักนะครับผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่22กุมภาที่ผ่านมานี้ก็หลายสำนักก็ลดได้แต่หลายสำนักก็กลับไปคิดอยู่นะครับซึ่งเราจะสรุปอีกครั้งนี่จะนำเรียนให้ทั้งเขตทางโรงเรียนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะชี้แจงในวันที่4มีนาคมอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นเรื่องของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการลดภาระการประเมินลงนะครับซึ่งที่สำคัญนะครับเราก็จะลดภาระอีกในการติดตามนะครับเดิม3เดือนอย่างนี้ตอนนี้รอบ3เดือนเราก็ไม่ไปเราก็จะไป6เดือนหรือ9เดือนลดภาระลงนะครับซึ่งในรายละเอียดจะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งทีนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สำนักติดตามซึ่งเป็นสำนักหลักได้ทำแล้วนะครับก็คือการลดตัวชี้วัดนะครับซึ่งเดิมเวลาเราติดตามเขตติดตามโรงเรียนเราจะมีตัวชี้วัดทั้งหมด163เขตหลังจากที่เราได้พูดคุยจากการสำรวจโพลแล้วเรามาพูดคุยกันเนี่ยกับทุกสำนักแล้วตอนนี้ลดตัวชี้วัดลงจาก162นะครับเหลือแค่40นะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลจริงๆอ่ะ24ตัวชี้วัดแค่นั้นนะครับซึ่งลดลงได้เยอะเลยนะลดลงได้จำนวนมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1 นะครับตัวอย่างที่2ก็คือเราได้ลดภาระของท่านนะครับในการที่ต่อไปนี้การรายงานในระบบอีเมลนะครับให้รายงานเฉพาะโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการรายงานที่อยู่นอกแผนก็ไม่ต้องรายงานอย่างนี้นะครับหรือตัวการรายงานที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกตปน.แต่ก่อนเราไงรายงานทุกปีนะครับตอนนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็ทำมานานแล้วตอนนี้ปีนี้ก็ไม่ต้องรายงานการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานศึกษาอย่างนี้ก็ลดลงปีนี้ไม่ต้องรายงานอย่างนี้คือตัวอย่างของ4งานที่ลดลงนะครับส่วนของด้านอื่นๆนะครับของสำนักอื่นๆของสพร.ก็ตามของสำนักทุกสำนักนะครับในรายละเอียดเราก็จะสรุปแล้วก็ลดลงให้ทางโรงเรียนทางเขตได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะนำเสนอในการที่จะประชุมชี้แจงในวันที่4มีนาคมนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านผอ.สุภสินภูศรีโสมค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโมเดลดีๆที่มานำเสนอกันนะคะ OBEX Share Together ค่ะกับ 3L แล้วก็ 6L ในการที่จะลดภาระงานนะคะให้กับท่านผู้บริหารให้กับโรงเรียนให้กับคุณครูด้วยต่อไปค่ะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการลดภาระในการเสริมประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความสุขนะคะให้กับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโดยท่านผอ.สุรินทร์มั่นประสงค์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการท่านมีในเรื่องของประเด็นการลดภาระนี้อย่างไรบ้างนะคะต้องไปเรียนถามท่านแล้วค่ะครับกราบเรียนท่านรองเลขาธิการกปท.ท่านดร.พัฒนาทวีดลนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ท่านรองผอ.เขตพื้นที่ท่านศึกษาเทศผู้บริหารคุณครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนของสพร.นะครับเรื่องแรกที่จะแจ้งก็คือว่า
ก่อนที่ไปตามสไลด์นะครับระบบ TMS ที่กกส.ให้คุณครูที่ประสงค์จะย้ายนะครับย้ายกลับคืนถิ่นนะครับปรากฏว่ามีประสานกกส.แล้วมีผู้ยื่นในระบบแอปพลิเคชันของกกส. TMS เนี่ย 2,800 รายนะครับตอนนี้ทางกกส.ได้กำหนดปฏิทินให้เขตพื้นที่นำเข้ากรรมการกลั่นกรองของเขตพื้นที่แล้วก็กกส.เขตพื้นที่อนุมัติภายในวันที่29คือวันนี้กุมภาพันธ์นะครับก็อย่างนี้นะครับว่าจะมีปัญหาบางเขตพื้นที่ที่นำว23กับว29มาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับทีม S แล้วกรณีที่เอกตรงกันระบบจับให้แต่ว่าว29ไม่เป็นไปตามว29นะครับนโยบายรัฐมนตรีเนี่ยสร้างความสุขให้คุณครูดังนั้นถ้าหากมีปัญหาเหล่านี้นะครับให้ท่านรีบนะครับหารือมาที่กกส.ด่วนโดยผ่านสปท.นะครับเพื่อที่จะให้กกส.เขาวินิจฉัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านเลขาธิการท่านรองเลขาธิการท่านพัฒนาแล้วก็ผมเนี่ยได้หารือกับเลขาธิการกกส.รองเลขาธิการกกส.แล้วก็พอกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็จะยึดประโยชน์และความสุขของครูเป็นตัวตั้งเพราะว่าถ้าหากครูมีความสุขแล้วการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็จะเต็มที่เต็มร้อยนะครับฝากเรียนนำเรียนเขตพื้นที่ด้วยนะครับต่อไปนะครับสปท.ได้กำหนดไปทินให้มีการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปแล้วนะครับก็ในหลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยกกส.กำหนดว่าให้ส่วนราชการคือสปท.เนี่ยพัฒนาหลังแต่งตั้งนะครับส่วนหลักสูตรนั้นก็เป็นที่ส่วนราชการกำหนดซึ่งสปท.เนี่ยเดี๋ยวทางสปร.ก็เสนอหลักสูตรต่อท่านเลขาแต่วางแผนไว้คือ20วันนะครับ20วันก็คือจะแบ่งเป็นเสริมทักษะสมรรถนะของผู้บริหารทางสารเนี่ยผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับ10วันแล้วก็ไปเรียนรู้สภาพจริงที่เขตตนเองเนี่ย10วันนะครับแล้วก็มานำเสนอกลยุทธ์นะครับผ่านระบบ ICT เหมือนกันเนี่ย3วันนะครับซึ่งเป้าหมายจะอบรมนั่นคือ 5,500 คนนะครับจะแบ่งเป็นภาคเหนือนะครับ1จุดภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งภาคอีสานเนี่ยจะมี2จุดนะครับซึ่งรายละเอียดกำหนดการนั้นก็ต้องรอพรบ.งบประมาณผ่านนะครับพรบ.งบประมาณผ่านแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะครับในเบื้องต้นนี้เนื่องจากมีผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับและรองเนี่ยที่มาจากสายผู้สอนนะครับจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยซึ่งหลายเขตพื้นที่นะครับจำนวนมากก็ขอชื่นชมที่มีการพัฒนาให้องค์ความรู้ในเบื้องต้นแก่ผอ.และรองผอ.โรงเรียนไปก่อนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นต่างจากรุ่นก่อนๆที่ว่ารุ่นก่อนนั้นพัฒนาก่อนแต่งตั้งและรุ่นนี้เป็นพัฒนาหลังแต่งตั้งนะครับดังนั้นก็ต้องรอซึ่งพรบ.งบประมาณเนี่ยจะผ่านก็ประมาณปลายเมษาซึ่งเพราะนั้นตั้งแต่พฤษภาคมต้นไปตามที่ท่านรองเลขาท่านพัฒนากล่าวไว้ว่าต้องรองบประมาณปี67ที่ผ่านสภาไปก่อนนะครับต่อไปนะครับการอบรมสัมมนาร่วมกันของหลักสูตรก็เป็นข้าราชการที่ดีนะครับตอนนี้มีข้าราชการครูบรรจุใหม่ทั้งส่วนกลางแล้วก็38คอวงเล็บ2ของเขตพื้นที่เนี่ยประมาณ600คนนะครับที่ต้องเป็นปฏิบัติตามว1ทับ67ลงที่15มกราคมของกพ.ซึ่งกำหนดว่าข้าราชการบรรจุใหม่เนี่ยต้องมีการพัฒนา3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือพัฒนาตัวที่1คือปฐมนิเทศโดยส่วนราชโดยผู้มีอำนาจบรรจุนะครับต้องจัดการให้มีการปฐมนิเทศเรื่องวัฒนธรรมองค์กรบทบาทหน้าที่นะครับกรอบงานที่บรรจุแต่งตั้งต่างๆนะครับ
แล้วก็ส่วนที่สองคือพัฒนาตนเองโดยให้ข้าราชการใหม่นั้นได้ลงเรียนในระบบ e-learning ตามหลักสูตรที่กพ.กำหนดนะครับต้องให้ครบตามที่กพ.กำหนดนะครับซึ่งแต่ละเขตพื้นที่และส่วนราชการของสปท.เนี่ยก็ได้แนะนำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนแล้วและส่วนที่3ที่กพ.กำหนดไว้ก็คือว่าต้องนำข้าราชการที่อยู่ระหว่างไปทดลองปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาสัมมนาร่วมกันนะครับสัมมนาร่วมกันอย่างน้อย5วันนะครับซึ่งทางสพร.เนี่ยก็ต้องเสนอหลักสูตรและสถานที่พัฒนาและงบประมาณต่อท่านเลขาธิการนะครับเพื่ออนุมัติก็ต้องรองบประมาณใหม่เช่นกันนะครับดังนั้นก็ฝากเขตพื้นที่นะครับได้ทำความเข้าใจกับข้าราชการใหม่ด้วยว่าคืออย่างนี้นะครับว่าทดลองราชการเนี่ยต้องปฏิบัติ6เดือนแล้วก็ไม่เกิน1ปีนะครับในการประเมินเสร็จแล้วกพ.เขากำหนดไว้ว่าการจะผ่านทดลองนั้นต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับดังนั้นมันจึงพันกันอยู่นะครับก็แจ้งให้เขตพื้นที่สื่อสารกับข้าราชการใหม่ด้วยนะครับว่าสปท.ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้วางแผนกำหนดไปแล้วแต่ก็ติดขัดเรื่องงบประมาณอยู่ที่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่งบประมาณ66 68มันเหลื่อมกันอยู่นะครับที่ผ่านมาเราใช้66ไปพางก่อนนะครับนั่นคือข้อติดขัดนะครับต่อไปนะครับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกก่อนนะครับบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วยตามว.16ที่ท่านเลขาได้เกริ่นนำไว้ว่าทางสปท.เนี่ยก็ได้กำหนดไปทินไว้ในว.1นะครับในว.1ซึ่งกกส.กำหนดว่าการแข่งขันและการสอบต่างๆและการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการย้ายต่างๆเนี่ยได้กำหนดไว้ในว.1ซึ่งได้สื่อสารกับกกส.แล้วแต่ก็ติดขัดเรื่องงบประมาณส่วนว.16เนี่ยจะสอบคัดเลือกก่อนว.14นะครับซึ่งกำลังหาลือกับท่านเลขากับรองเลขาว่าถ้ามีงบประมาณนะครับซึ่งใช้ทั้งประเทศประมาณ29ล้านเนี่ยก็จะสอบปลายเดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษาแล้วก็ซึ่งปีนี้ว.16จะแตกต่างจากก่อนๆคือว่าปีก่อนนั้นให้อกสเขตพื้นที่บริหารจัดการข้อสอบแต่ปีนี้ทางกกส.กำหนดให้ส่วนราชการคือสปท.เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการข้อสอบนะครับส่วนการรับสมัครนั้นก็เป็นที่อกสเขตพื้นที่กำหนดนะครับแล้วก็ถ้าดำเนินการสอบแล้วครูไม่ได้ตามที่ประกาศรับสมัครเดิมนั้นก็ต้องรอไว้สอบปีต่อไปสะสมไว้แต่ปีนี้นะครับกกส.ได้ปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ให้โรงเรียนเสียโอกาสที่จะได้ครูมาสอนนักเรียนนะครับกกส.เลยเพิ่มว่าให้เขตสามารถบริหารตากำลังจะรับย้ายหรือขึ้นบัญชีเรียกบรรจุจะขึ้นบัญชีมาก็ได้นะครับต่อไปนะครับการให้มีหรือเลื่อนวิจารณะนะครับตาม DPA นะครับก็มีขั้นตอนดังนี้ฝากเขตพื้นที่อย่างนี้นะครับว่ามีคุณครูเราหลายคนที่สอบที่ไม่ผ่านโดยกรรมการเนี่ยประเมินผิดหน่วยเวลาแจ้งผลไม่ผ่านนะครับผิดหน่วยหรือประเมินผิดงานวิจัยผิดเรื่องผิดคนถ้าเกิดเหตุอย่างนี้นะครับให้เขตพื้นที่รีบรายงานมาสปท.เพื่อสปท.จะรายงานกกส.เพื่อปรับเปลี่ยนไม่ให้คุณครูเราเสียโอกาสนะครับฝากเขตพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มงานบุคคลนะครับให้เร่งแล้วก็ให้ประสานตรงมาที่สพท.สพร.นะครับแล้วเพื่อจะประสานกับกกส.ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราก็ต้องปฏิบัติที่เราไม่ทราบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้โรงเรียนให้หน่วยงานของรัฐตามคือพ.ร.บ.สร้างงานให้คนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาตรา3335เนี่ยคืออย่างนี้นะครับว่าเขาบอก
สรุปก็คือว่าถ้าสปทหน่วยงานของเขตพื้นที่เนี่ยมีคนเท่าไหร่ถ้ามีคน100คนเนี่ยต้องจ้างคนพิการ1คนถ้ามีเศษของ100มากกว่า50ให้จ้างเพิ่มอีก1คนนะครับตอนนี้สปทภาพรวมก็ได้อาศัยจำนวนคนพิการเหล่านี้เนี่ยจากสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับดังนั้นฝากเขตพื้นที่ด้วยว่าถ้าในเขตท่านภาพรวมเนี่ยไม่มีจ้างคนพิการไม่ถึงหน่วยให้ท่านหาทางมันมีมาตรา35บอกว่าถ้าจ้างคนไม่ได้ตามหน่วยนั้นแล้วก็ให้หาคนพิการมาเปิดบูธหรือสัมปทานขายของในภาพรวมในเขตพื้นที่ให้ครบตามจำนวนนะครับนี่คือแล้วก็ให้รายงานมาสพร.ภายในพฤษภานะครับต่อไปนะครับแนวทางการจ้างธุรการนะครับก็สพท.ได้มีหนังสือไปแล้วว่าให้เขตดูภาพรวมของเขตแล้วก็ธุรการ1คนไม่ให้ช่วยงานโรงเรียนเกิน2โรงเรียนแล้วถ้าหากเขตถ้ามีโรงเรียนที่บริหารจัดการจัดซื้อจ้างให้เขตจัดซื้อจ้างเนี่ยก็ให้ธุรการมาช่วยเนี่ยแต่อย่าไปกองไว้ที่เขตมากนะครับภาพรวมแล้วไม่เกิน 10% ก็1คนก็พออย่างนี้นะครับก็ฝากเขตพื้นที่ด้วยละกันยึดประโยชน์และความสมัครใจของธุรการเป็นตัวตั้งและธุรการนะครับสปท.เรื่องสอบธุรการมีสิทธิ์สอนเนี่ยก็มีหนังสือที่สปท.สั่งห้ามไว้ปี53เพราะว่าเป็นเงื่อนไขจาก SB2 แล้วก็กกส.มีหนังสือมาปี55ที่ห้ามสอนเหมือนกันซึ่งเมื่อวานนี้ท่านเลขาธิการท่านรองเลขาธิการและผมเนี่ยได้คุยกับกกส.แล้วจะนำหนังสือ2ฉบับนี้มาร่วมกันแล้วก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับธุรการเนี่ยแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์โรงเรียนที่ขาดอย่างไรนะครับต่อไปเพื่อที่ธุรการจะได้ไปสอนได้โดยกกส.นั้นให้ยึดคุณสมบัติตามมาตรา30คือใบประกอบวิชาชีพนะครับเป็นตัวตั้งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ส่วนเรื่องการย้ายธุรการที่จ้างเหมา15,000ก่อนแล้วก็ค่อยมาจ้าง9,000นั้นเป็นเรื่องระเบียบพัสดุว่าโดยการจ้างเหมาซึ่งสัญญาอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นเทคนิคของเขตพื้นที่แต่ละเขตที่จะดำเนินการซึ่งในการประชุมพ.เขตก็จะทางเลขาธิการท่านรองเลขาธิการก็จะสื่อตึงถึงพ.เขตสื่อตรงถึงพ.เขตอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคแนวทางการบริหารความสุขให้ธุรการนะครับต่อไปนะครับครูพัฒนาท้องถิ่นนะครับถ้าถึงคราวบรรจุแล้วมีไม่ครบนะครับทางสปท.เนี่ยได้สั่งให้เขตได้บริหารจัดการได้นะครับขอให้เขตพื้นที่นะครับยึดแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการที่กสกำหนดนะครับต่อไปศึกษาเทศนะครับก็กำหนดคัดเลือกแล้วก็ขอให้เขตพื้นที่ที่มีขาดแคลนสน.นะครับได้ดำเนินการตามปฏิทินนะครับซึ่งตามวอร์1เนี่ยให้ทาบทามแล้วมาสัมภาษณ์เลยนะครับต่อไปนะครับเรื่องนี้สำคัญคือว่าเพื่อมีตั้งแต่ตุลาถึง23กุมภาเนี่ยมีข้าราชการครูเนี่ยได้ช่วยราชการ117คนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วจะมีความสุขในการสอนก็ฝากอย่างนี้นะครับเขตปลายทางเนี่ยให้รับย้ายภายใน1ปีถึงท่านเลขาและท่านรองเลขาธิการย้ำว่าถ้าเขตไหนรับย้ายได้ถือเป็นประสิทธิภาพในการบริหารเขตพื้นที่นะครับก็ฝากเขตพื้นที่บริหารจัดการเพื่อต้นทางจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับนี่คือแนวทางที่สพร.และสปท.นะครับได้ลดภาระเสริมประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับครูครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะถือได้ว่าเราได้ทราบประเด็นสำคัญต่างๆนะคะนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อเป็นการลดภาระครูบุคลากรนะคะลดภาระนักเรียนแล้วก็ลดภาระผู้ปกครองด้วยนะคะตามแนวทางนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ค่ะในวันนี้นะคะในช่วงชวนคิดชวนคุยต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านดร.พัฒนาทวีดลท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผอ.สุวศิลป์ภูศรีโสมท่านผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผอ.สุรินทร์มั่นประสงค์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการวันนี้ทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้ช่วงชวนคิดชวนคุยขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะ
่ะและในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำเสนอการกับช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสพฐ.ค่ะวันนี้ท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพาเราไปกันที่นี่ค่ะจังหวัดนนทบุรีกับช่วงทัวร์โรงเรียนกับผอ.เขตจังหวัดนนทบุรีไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.นะคะวันนี้ในช่วงผอ.เขตพาทัวร์โรงเรียนจังหวัดนนทบุรีขณะนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญมีทับราชบำรุงสพฐ.นนทบุรีเขต1นะคะเรามาดูกันว่าท่านผอ.เขตที่ยืนด้วยกันที่ตรงนี้นะคะจะพาไปโรงเรียนอะไรเริ่มจากสพฐ.นนทบุรีก่อนค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสพฐ.นนทบุรีนะคะจะพาไปทัวร์โรงเรียนปากเกร็ดค่ะซึ่งโรงเรียนนี้ตอบสนองนโยบาย Anywhere Anytime โดยที่คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันจัดทำโปรแกรมปากเกร็ด Cyber Learning ค่ะสิ่งนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตรงกับเจเนอเรชันของเด็กแล้วเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและเรียนได้ทุกเวลาเด็กไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะมีไซเบอร์ซึ่งช่วยในการจัดการเรียนรู้และตรงกับสิ่งที่เด็กอยากรู้ค่ะนะคะคราวนี้เรามาฟังสิคะว่าสพฐ.นนทบุรีเขต1จะเป็นอย่างไรบ้างและเลือกโรงเรียนใดที่จะพาทัวร์ค่ะสวัสดีครับในส่วนของสพฐ.นนทบุรีเขต1นะครับวันนี้ก็เราอยู่ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญมีทับราชบำรุงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดพระอารามหลวงนะครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดดังนั้นจึงมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังนักเรียนเรื่องของศาสนานะครับซึ่งก็สามารถตอบสนองจุดเน้นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทำให้เด็กเรียนดีมีความสุขดังนโยบายของรัฐมนตรีครับผมค่ะจะเห็นเลยว่าเรียนดีมีความสุขที่โรงเรียนวัดบัวขวัญสิ่งที่สำคัญคือวัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และนำความรู้ไปสู่อาชีพดึงชุมชนและเครือข่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดคุณภาพการศึกษาค่ะคราวนี้เรามาฟังสพฐ.นนทบุรีเขต2ค่ะเลือกโรงเรียนอะไรคะสำหรับนนทบุรีเขต2นะครับซึ่งเลือกโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยานะครับเป็นโรงเรียนแถวโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดทักษะอาชีพนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านตลอดจนชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะครับค่ะโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาสิ่งที่เราจะได้พบคือความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนไร้เศษแต่ว่าทุกพื้นที่ถูกจัดการด้วยทักษะวิชาชีพที่เด็กสามารถประกอบอาชีพได้รวมทั้งสิ่งที่สำคัญคือเป็นพหุวัฒนธรรมมีทั้งศาสนาอิสลามศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์สิ่งที่อยู่กันเป็นพหุวัฒนธรรมตรงจุดนี้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายที่เข้มแข็ง80กว่าปีของโรงเรียนนี้สร้างผู้นำที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าทำให้โรงเรียนนี้จึงเป็นโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองศรัทธาที่เกิดขึ้นจึงอยู่ที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาค่ะเชิญชมกันเลยค่ะโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งโรงเรียนของเราก็จัดการศึกษาเน้นทั้งด้านของความรู้ทักษะประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเรามองว่านักเรียนของเราเวลาจบเนี่ยเขาก็จะมีการไปศึกษาต่อในเรื่องของสายอาชีพแล้วก็บางส่วนบางกลุ่มเนี่ยจะไม่ได้เรียนต่อโรงเรียนก็มองว่าถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ให้นักเรียนมีทักษะมีประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพจะได้รู้จักตนเองว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วก็สามารถนำความรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้เขาสามารถไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพหรือเรียนต่อในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชยานิจจันทาจากโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยานะคะการเกิดผ้ามัดย้อมเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เด็กๆเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับต้นหูกวางเพราะว่าใบหูกวางในโรงเรียนเนี่ยมีจำนวนเยอะทีนี้พอเวลาใบหูกวางร่วงเนี่ยก็เกิดปัญหาเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ให้เขาเนี่ยเอาใบหูกวางเนี่ยไปทำปุ๋ย
พอเวลาทำปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเหลือจำนวนใบหูกวางอยู่ก็เลยตั้งปัญหาแล้วหาคำตอบว่าเราจะทำยังไงกับใบหูกวางที่เหลือดีก็มีเด็กบางคนเสนอมาว่าเขาเนี่ยเคยเห็นใบหูกวางที่มันเกิดจากเอาไปใส่ในโหลประกัดแล้วมันเกิดสีก็เลยไปคิดค้นต่อว่าจะทำอะไรกับให้มันเกิดสีกับผ้าค่ะทีนี้เขาก็เลยลองมาสกัดใบหูกวางแล้วก็มาทำผ้ามัดย้อมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆโดยการหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันใบหูกวางดอกกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะใบมะม่วงก้านฝางเอามาสกัดให้เกิดสีเป็นสีจากธรรมชาติแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมก็จัดทำโดยเด็กกลุ่มบริษัทสร้างการดีนะคะเป็นกลุ่มพลพรรครักย้อมค่ะก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจากการที่เด็กเนี่ยได้ค้นคว้าได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราก็สอนเขาเรื่องการจำหน่ายอะไรได้บ้างเขาได้เรียนรู้เรื่องการคิดต้นทุนกำไรที่จะขายไปนะคะพัฒนามากขึ้นศึกษาหาความรู้มากขึ้นค่ะก็และเด็กๆ เนี่ยก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันทั้งหมดทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นม .3 แต่พี่ๆม .3 เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นคนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะการจัดการเรียนรู้นะคะเราก็จะใช้ในวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะให้เด็กๆได้ทดลองได้ลองฝึกปฏิบัติเด็กๆได้อะไรบ้างเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมการทำลายผ้ามัดย้อมการสกัดสีจากสีธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุนกำไรในการขายรู้จักการขายค่ะปากเกร็ด Learning Cyber เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา2563เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนปากเกร็ดในช่วงที่มีการเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 และในการช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอนณสถานที่ตั้งแต่โรงเรียนปากเกร็ดของเราก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดที่ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้แม้ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวจะเริ่มบรรเทาเบาบางลงแต่ทางโรงเรียนปากเกร็ดก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ปากเกร็ด Learning Cyber ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่การจัดการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียนในห้องเรียนอีกต่อไปโรงเรียนปากเกร็ดจึงยังคงใช้แพลตฟอร์มนี้มาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบผสมผสานควบคู่ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ด้วยหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขรู้สึกปลอดภัยในทุกสถานการณ์ตามนโยบาย Happy and Safety School for All ของโรงเรียนโรงเรียนปากเกร็ดของเราก็ได้เห็นความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อการสร้างสถานที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพได้ในทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime สำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มปากเกร็ด Learning Cyber คุณครูก็จะมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานก็คือทั้งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะในรูปแบบของออนไลน์นั้นคุณครูก็จะมีการมอบหมายนักเรียนก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนให้แต่ละคนเนี่ยได้ไปศึกษาคลิปการสอนซึ่งอยู่ในปากเกร็ด Learning Cyber ให้นักเรียนได้ไปดูได้ศึกษาแล้วก็สรุปความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ข้อคำถามที่นักเรียนยังสงสัยผ่านส่งเข้ามาในปากเกร็ด Learning Cyber แล้วคุณครูก็จะเข้าไปอ่านนะคะจากนั้นนักเรียนเข้าชั้นเรียนเราก็จะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้นะคะเด็กๆที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องจากอาจจะป่วยหรือติดธุระหรืออาจจะทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าชั้นเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนนะคะผ่านปากเกร็ด Learning Cyber จากที่บ้านสามารถที่จะทำใบงานใบกิจกรรมรวมทั้งแบบทดสอบ
ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถที่จะเรียนตามทันเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนได้ส่วนรูปแบบของการเรียนออนไซต์นั้นคุณครูก็จะมีการจัดการเรียนรู้โดยเอาตัวปากเกร็ด Learning Cyber ตัวนี้เป็นสื่อการเรียนรู้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้พร้อมกับคุณครูเพราะในปากเกร็ด Learning Cyber เนี่ยก็จะมีสื่อการเรียนรู้อย่างเช่น PowerPoint ที่ครูจะใช้นำเสนอมีคลิปการสอนซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียนมีใบงานใบกิจกรรมที่นักเรียนก็จะทำร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งก็จะมีแบบทดสอบซึ่งนักเรียนสามารถที่จะรู้ผลทันทีเมื่อนักเรียนรู้ผลการสอบของตัวเองถ้าผลการสอบยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่เป็นที่พอใจนักเรียนก็สามารถที่จะกลับไปเรียนซ้ำได้นะคะก็ถือว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้คุณครูสามารถที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ตลอดเวลาดังนั้นปากเกร็ด Learning Cyber จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับนักเรียนในยุคของดิจิทัลเพราะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ทบทวนได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นการแพร่ระบาดของโรคโควิดโรงเรียนอาจจะต้องหยุดแต่ว่านักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือจัดการเรียนรู้โดยที่ไม่หยุดชะงักได้อย่างแน่นอนค่ะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เริ่มต้นจากการที่โรงเรียนนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านของการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีความหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งโรงเรียนของเราได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็คือวัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเราโดยโรงเรียนได้จัดเป็น7ฐานการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ฐานการเรียนรู้วรรณคดีไทยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. ฐานการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการงานอาชีพ3. ฐานการเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ฐานการเรียนรู้ศาสนพิธีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ฐานการเรียนรู้ปั้นนูนสูงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. ฐานการเรียนรู้รู้ทันวันหมดอายุของสังฆทานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาและ 7. ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนของเรามีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริงและได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและยังเผยแพร่ต่อยอดองค์ความรู้นี้ในการไปสร้างงานสร้างอาชีพเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนและเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียนต่อไปค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนวัดบัวขวัญมีทับด้าบำรุงค่ะเป็นโรงเรียนที่มีแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่จะนำมาสู่บทเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือว่า active learning ค่ะโดยการจัดการเรียนรู้นะคะจะเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนำมาบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆได้อย่างหลากหลายโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้การเรียนรู้นะคะผ่านกระบวนการการคิดขั้นสูงค่ะรวมถึงการลงมือทำการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ผ่านการสำรวจค้นหาค่ะโดยการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของวัดบัวขวัญมีทับด้านบำรุงซึ่งในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นของวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะก็จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนะคะสามารถที่จะใช้กระบวนการจัดการเกี่ยวกับความคิดขั้นสูงนะคะการลงมือทำรวมถึงการลงมือซึ่งการที่นักเรียนได้มาเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะก็จะเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะและทำให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะเกิดเจตคติที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะซึ่งจะนำไปสู่
การเกิดสมรรถนะนะคะและเป้าหมายที่สำคัญต่อผู้เรียนและรายวิชาต่อไปค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนที่มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นโรงเรียนวัดบัวขวัญมีทับราชบำรุงสิ่งที่น่าสนใจอีกนะคะท่านจะเห็นว่าเลิกครูอยู่เวร นะคะกลายไปเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องมาดูแต่ที่นี่พระมาดูค่ะนะคะแล้วพระก็มาที่ช่วยในการที่จะทำให้การอยู่เวรยามของคุณครูแล้วก็สถานที่ตรงนี้ปลอดภัยค่ะเด็กนักเรียนได้ใช้ชีวิตในการจัดการเรียนการสอนผ่านวัดทั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะคุณครูและวัดอาศัยซึ่งกันและกันส่วนใหญ่โรงเรียนอาศัยวัดค่ะแล้วก็คุณครูมาสอนพุทธศาสนาครูสังคมครูภาษาไทยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่นี่สิ่งที่สำคัญคือทุกโรงเรียนของที่นี่มีดีที่แตกต่างกันไปนะคะและที่สำคัญเด็กยังมีความรู้แล้วก็เรียนดีมีความสุขใน3เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนนทบุรีนะคะคราวนี้เราไปชมกันเลยค่ะว่าคลิปหน้าเราจะพาทัวร์ไปที่จังหวัดนครปฐมจะเป็นอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับเด็กเรียนดีมีความสุขในทุกที่ของเราทั่วประเทศของสปท.นะคะเชิญชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พาเราไปเยี่ยมชมนะคะกับโรงเรียนที่ผอ.เขตพาไปทัวร์ของจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเรามีอีก2เรื่องราวที่จะส่งท้ายกันนะคะกับคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อค่ะอย่างที่ได้ทราบว่าระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่หรือว่ากปท.สัญจรนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งนะคะท่านประธานบอกกปท.ของเราค่ะท่านก็จะมีเรื่องราวที่มาชี้แจงให้ทราบก่อนนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็กลับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะจากสพม.น่านนะคะที่จะต้องขอชื่นชมนักเรียนชั้นม.6/8ค่ะกับการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดียนะคะด้านภาพยนตร์ค่ะสตรีสีน่านฟิล์ม Exhibition 2024นะคะในเรื่องหลบซ่อนเร้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับการลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกปท.เองก็ต้องเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่จะไปเยี่ยมชมนะครับว่าเรามีความมุ่งหวังอะไรจริงๆแล้วก็คืออยากจะไปศึกษาสภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็อยากจะได้รับทราบสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันสภาพของทั้งเรื่องดีและเรื่องที่อยากต้องการการปรับปรุงนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาแล้วก็เพื่อที่จะให้มีคุณภาพของการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนคนไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอย่างเต็มที่นะครับเรามีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะรับทราบจากทางหน้างานก็คือโรงเรียนทางผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลต่างๆกลับมาจะได้มาร่วมกันพิจารณาว่าจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายในเชิงการปฏิบัติงานให้สพท.นำไปปรับปรุงหรือให้แก่ทางกระทรวงในการที่จะนำไปพิจารณาในการที่จะออกนโยบายต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะปรับปรุงและก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องนำมาพิจารณาประกอบก็คือเรื่องของการตอบสนองนโยบายในการบริหารกระทรวงนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายและก็จุดเน้นของสพท.ไว้นะในเรื่องของดูเรื่องของการปลูกฝังความเป็นนักเรียนความเป็นเด็กที่รักชาติบ้านเมืองรู้จักประวัติศาสตร์ที่มาของชาติบ้านเมืองแล้วก็เรื่องกระบวนการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเรื่องของโอกาสความเสมอภาคต่างๆความพร้อมของโรงเรียนต่างๆคุณภาพของครูอาจารย์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างไร
แล้วก็ที่สำคัญอยากจะไปดูด้วยภาระของครูภาระของนักเรียนนะครับในสภาพปัจจุบันเนี่ยสอดรับกับสิ่งที่มันควรจะเป็นไหมครูอาจารย์ต้องรับผิดชอบมีภาระต่างๆมากเกินจำเป็นหรือเปล่ามีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงนอกจากนั้นในส่วนของตัวนักเรียนเองนะครับโอกาสในการที่ได้รับการศึกษาคุณภาพในการได้รับการศึกษาเป็นอย่างไรภาระการบ้านมากเกินไปหรือเปล่ากิจกรรมมากเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมาะสมต่อการที่จะพัฒนาเขาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆแล้วก็เป้าหมายที่ทางคณะกพฐจะไปดำเนินการเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆในช่วงระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมครับวิชาที่เราจะต้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในแผนการเรียนวิทย์คอมพิวเตอร์ก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์นะครับผมทุกโรงเรียนเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของแต่ละที่อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าประเด็นเนี้ยมันเข้าถึงกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มคนได้มากกว่านะครับเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด4เดือนด้วยกันครับผมเรามีการเขียนบทการแคสติ้งนักแสดงการออกกองถ่ายรวมไปถึงขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นออกกองเรียบร้อยแล้วครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เราถ่ายทำกันตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยจะเป็นในเรื่องของแสงแล้วก็ในเรื่องของภาพนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องมีการเมเนจแล้วก็จัดการเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับผมรู้สึกเกินความคาดหวังไปมากครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดกันกับเพื่อนในห้องว่าเราจะไม่ทำเป็นภาพยนตร์สั้นแต่ว่าเราจะทำเป็นภาพยนตร์เต็มเรื่องจะทำเป็นแบบว่างานส่งครูจบเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเอามาฉายในโรงเรียนด้วยก็เลยขอครูแล้วก็เอามาฉายแล้วก็บอกเพื่อนว่าเราจะทำหนังฉายกันนะในโรงเรียนนี่แหละก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับผมก็อยากจะฝากถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือน้องๆที่อยากที่จะทำภาพยนตร์หรือว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มันต้องลองทำดูฮะต้องลองทำถึงจะรู้ว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไงครับผมเพราะว่าหลายอย่างผมก็ได้เรียนรู้จากการทำงานนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับครับถึงคุณครูทุกคนนะครับที่อยากผลักดันแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ให้กับนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยมีหลักสูตรรองรับมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้เด็กได้โชว์ความสามารถนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเรามีการสนับสนุนคุณครูหน่วยงานต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีให้การซัพพอร์ตกับตัวของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพมากขึ้นครับผมเนื่องจากว่าโรงเรียนสตรีศรีนันท์นะคะเราได้ส่งเสริมนักเรียนนะคะในทุกๆความสามารถที่นักเรียนมีนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านวิชาการด้านกีฬาหรือว่าด้านทักษะอาชีพนะคะทุกอาชีพเลยนะคะสำหรับแผนการเรียนนี้เราก็เน้นในส่วนของคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามองว่าในอนาคตเรื่องของคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพัฒนาไปข้างหน้านะคะก็สนับสนุนนะคะโรงเรียนก็ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้นำเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้นะคะลงสู่การปฏิบัติจริงได้ด้วยค่ะ
ผอ.น่านขอชื่นชมลูกๆนักเรียนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามภาคปัญญามีทักษะอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองได้จนนำไปสู่มิติสร้างสรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยกระดับให้เป็นระดับประเทศหรือระดับนานาชาติต่อไป